ข่าวดีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จัดรถโดยสารจากภูเก็ตไปสุวรรณภูมิเริ่มต้นพันห้าจองผ่านโรงแรมเท่านั้นอันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเที่ยวบินในประเทศหยุดเกือบทั้งหมดนั่นเองแราก็ยังงงว่าเออถ้ารถแบบนี้วิ่งได้แล้วทำไมเข้าถึงไม่ให้เที่ยวบินบินก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นรถโดยสารที่ชื่อว่าแซนด์บ็อกซ Sandbox Express นะครับทดแทนเครื่องบินทดแทนเครื่องบินก็น่าทำไมไม่เครื่องบินบินนะั่เร็วกว่าก็เริ่มต้นพันห้าก็หมายความว่าอาจจะแพงกว่าพันห้าก็ได้ใช่ไหมอ่าก็คือเพราะว่าการเอ่อกลมการบินพลเรือนห้ามบินออกจากพื้นที่สีแดงก็คือกรุงเทพนั่นเองก็เลยไม่มีเครื่อเที่ยวบินจากกรุงเทพมาแต่ภูเก็ตจัดรถโดยสารไปได้แล้วก็เครื่องบินจากที่อื่นเข้าพื้นที่สีแดงก็ไม่ให้ แต่ลดโดยสารไปได้เอองงก็อันนี้คือเขาบอกว่าเป็นเอ,อ่อที่บอกว่า Sandbox Express Bus เอ,อ่อตอนนี้คือเริ่มต้นพันห้าแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะอยู่ในวัก็คือเบื้องต้นจะให้บริการวันที่ห้าเจ็ดเก้าสิบสองสิบสี่และสิบหกสิงหา่า แล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นวิ่งวันจันทร์วันพฤหัสและวันเสาร์จำกัดวันละ20ที่นั่งอ๋ออ๋ออ,อ,อ,อันนี้เขาเปิดให้กับลูกค้าแซนด์บ็อกซ์เท่านั้นนะครับก็คือคนที่มาจากต่างประเทศและเข้าร่วมโครงการแซนด์บ็อกซ์แต่ก็ให้กับผู้ติดตามและสมาชิกครอบครัวของออลูกค้าแซนด์บ็อกซ์ด้วยนี่นี่แหละผู้ติดตามนี่แหละคือ <c oughs> ก็คงน่าจะเป็นแฟนหรือ แฟนได้นะใช่ไหมแฟนหรือเพื่อนอะไรเงี้ยนะเพราะสมาชิกครอบครัวบอกไว้แล้วนี่อันนี้แอบห้อยมาก็คือเป็นเส้นทางหนึ่งที่จะออกจากภูเก็ตไปมายังกรุงเทพมาที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ต้องติดต่อชามินิเจอร์ของโรงแรมเท่านั้นก็คือถามโรงแรมแต่ทีนี้อ๊อบยังคิดอยู่ว่าจํากัดแค่20ที่นั่งเริ่มต้นพันห้าแล้วจะ ได้สักกี่คนมเออีเบื้องต้นอาจจะมีเนี่ยเราก็ไม่ดูนะ5 7 9 12็4เกเนี่ยมันตรงกับวันอะไรบ้างแต่หลังจากนั้นจะเหลือแค่อาทิตย์ละสาวันวันจันทร์วันพฤหัสวันเสาร์แค่20ที่นั่งจะได้สักกี่คนแล้วก็เขามีรถสักกี่คันอ่าพันห้าเป็นต้นไปก็ก็ก็ถือว่ากลางๆแล้วกันไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงอะไรมาก ก็เอาเป็นว่าต้องลองถามผู้จัดการโรงแรมดูแล้วก็แน่นอนจํานวนที่จํากัดอย่างนี้จะต้องแย่งคิวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งละกันเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีพูดข่าวไปว่าก็มีนกแอร์ใช่ไหมที่บินจากภูกเก็ตมาลงอุตภายแล้วก็มีเพิ่มถ้าจะเข้ากรุงเทพก็ค่ารถตู้จากหรือรถโดยสารอะไรสักอย่างจากอุตภายมาเข้ากรุงเทพอีกก็จะแพงกว่านะนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่ง